สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องหลักหลนใจ Wi-Fi ข้างบ้านตอนที่3เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่วันนี้ทิวเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่มาโรงเรียนด้วยทำเอาเพื่อนๆในแก๊งฮือฮากันใหญ่ว่าทิวใช้โทรศัพท์สักทีเพื่อนๆก็ช่วยกันสอนทิวเล่นโทรศัพท์ให้กดแบบนั้นแบบนี้แทบไม่ได้เรียนกันเลยทีเดียวตอนเลิกเรียนระหว่างที่ทัดกับทิวเดินกลับบ้านกันทัดก็ทำเป็นขอทิวดูโทรศัพท์แต่จริงๆแล้วเธอแค่จะเช็คว่าทิวได้เล่นแอปหาคู่หรือเปล่านั่นเองแอบหึงแต่ก็บอกไปไม่ได้หลังจากดูเสร็จทัดก็ใช้มือถือของทิวโทรมาที่เบอร์ของเธอพร้อมกับบอกว่าให้เมมเบอร์เธอเอาไว้ด้วยต่อไปจะได้ไม่ต้องโทรเข้าโทรศัพท์บ้านเธออีกเวลาใช้เน็ตไม่ได้ตอนค่ำทิวยังคาใจกับโพสต์นั้นอยู่ที่เป็นรูปทัดรับงานขายบริการคิดอยู่คนเดียวว่ามันจะใช่ทัดจริงๆหรือเปล่าทิวก็เลยเมมเบอร์ในโพสต์นั้นเก็บเอาไว้เช้าวันต่อมาระหว่างที่ทั้งคู่เดินไปโรงเรียนด้วยกันทัดก็แอบน้อยใจเพราะปกติทิวจะต้องโทรหาเธอเวลาเธอปิดเน็ต Wi-Fi ที่บ้านแต่เมื่อคืนทิวไม่โทรไปเลยทิวอ้างว่าเขานอนไวซึ่งทัดก็รู้ว่าปกติแล้วทิวนอนดึกทุกวันทิวก็เลยอ้างอีกว่าเขาใช้เน็ตจากมือถือต่างหากและสาเหตุที่ทัดปิดเน็ตก็เพราะอยากให้ทิวโทรมาหานั่นเองทัดน้อยใจทิวมากที่มีโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วก็ลืมเธอทัดก็เลยรีบเดินหน้ามุ่ยออกไปตอนพักกลางวันระหว่างที่ทิวกับทัดนั่งเล่นกันอยู่บักแว่นและบักสูงมันก็วิ่งเข้ามาหน้าตาตื่นบอกว่าตอนนี้ชาวเน็ตในโรงเรียนแชร์เรื่องโพสต์ที่ทัดรับงานขายบริการไปทั่วแถมยังบอกอีกว่าทิวกับทัดเป็นแฟนกันและทิวก็เกาะทัดกินทัดที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับช็อกมากๆว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดกับเธอได้ยังไงหลังจากนั้นทิวก็เลยมานั่งปรึกษากันกับเพื่อนๆในแก๊งทิวก็ไม่ได้สนใจเรื่องของตัวเองเลยแต่เขาเป็นห่วงทัดมากกว่าที่โดนแบบนี้ทิวพยายามหาว่าใครคือคนที่ปล่อยข่าวแบบนี้ออกไปเพื่อนๆก็เลยแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องแบบนี้ต้องเป็นคนใกล้ตัวแน่นอนพอรู้ว่าช่วงนี้ทิวมีเงินและใช้ Wi-Fi บ้านทัดมาตลอดมาทางฝั่งของทัดตอนนี้เธอนั่งร้องไห้ตัดพ้อว่าใครเป็นคนทำโดยที่มีก้อยเพื่อนสนิทนั่งปอบอยู่สักพักทิวก็เดินเข้ามาหาก้อยก็เลยขอตัวออกไปก่อนทิวพยายามปอบและยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เช็ดแต่ก็ทำเป็นปากแข็งแซวว่าร้องไห้จนหน้าเหี่ยวหมดแล้วพร้อมกับนั่งมองหน้าทัดอยู่แบบนั้นตอนเย็นหลังเลิกเรียนทิวเลยตัดสินใจไปขอพักงานแข่งเกมและรีวิวเกมกับหนุ่มอมยิ้มไว้ก่อนเพราะตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะทำกลับมาบ้านทิวก็พยายามนั่งคิดอีกครั้งว่าใครคือคนที่ปล่อยข่าวกันแน่เช้าวันต่อมาตอนนี้คนสนิทรอบๆตัวทิวกับทัดมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในห้องแล้วแต่ทัดก็ไม่มาเรียนหลายวันเลยเธอเครียดจนป่วยมาเรียนไม่ไหวทิวเลยใช้อุบายหลอกทุกคนว่าทัดเป็นคนซื้อมือถือให้กับเขาซึ่งจริงๆแล้วพ่อเป็นคนซื้อให้ต่างหากและเหตุผลที่ทิวพูดแบบนั้นก็เพื่อจะจับพิรุธของใครบางคนนั่นเองว่าจะเอาไปปล่อยข่าวอีกไหมก่อนทิวจะเดินออกจากห้องไปก้อยก็มาถามไถ่ถึงทัดแล้วก็ฝากความคิดถึงไปหาด้วยวันต่อมาวันนี้ทัดหายป่วยแล้วพร้อมที่จะไปโรงเรียนแต่ก็ยังซึมอยู่ทิวที่เห็นแบบนั้นก็เป็นห่วงมากตัวติดทัดตลอดทั้งวันไม่ห่างเลยพักก็เดินมาหามาถามไถ่ว่าเป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าระหว่างนั้นเองบักสูงและบักแว่นก็วิ่งมาหน้าตาตื่นอีกแล้วมาถึงก็หอบเป็นหมาตากแดดเลยทั้งสองคนก็บอกทิวว่าตอนนี้มีคนไปข่าวเพิ่มอีกแล้วว่าทิวทำทัดท้องทิวก็เลยบอกเพื่อนๆว่าให้คอยแคปหน้าจอให้เขาก็พอเขาเตรียมแผนเอาไว้แล้วหลังจากแก๊งของทิวเดินไปก้อยก็เดินมาตามทัดพอดีระหว่างที่ทั้งคู่หันหลังเดินออกไปทิวก็เหมือนจะคิดอะไรอยู่แล้วก็โทรเบอร์ที่แปะอยู่หน้าโพสต์นั้นทันทีซึ่งมันก็ดันไปติดในมือถือของก้อยโดยที่ทัดกับก้อยไม่รู้เลยว่าทิวโทรมาเช้าวันต่อมาวันนี้ทัดดูเหมือนจะอารมณ์ดีทิวก็เลยถามว่าอารมณ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าอารมณ์ดีขึ้นแล้วเขาก็ดีใจด้วยทัดก็เลยถามกลับไปว่าทิวเป็นห่วงเขาหรอทิวก็เลยตอบแบบแมนๆว่าใช่ทัดที่ได้ยินแบบนั้นก็เขินจิกกระเป๋าตังค์แทบขาดทิวบอกกับทัดว่าอย่าไปคิดมากเดี๋ยวความจริงมันจะเปิดเผยเองเขาจะคอยอยู่ข้างๆทัดเสมอจบลงไปแล้วสำหรับลักล้นใจ Wi-Fi ข้างบ้านตอนที่3เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย